ก็ตอนนี้นะฮะกำลังเป็นที่จับตาสำหรับวงการเพลงครับหลังจากครูชลธีทานทองนักแต่งเพลงและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2542พร้อมกับทนายเนี่ยนะครับได้มีการเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแล้วก็เป็นอดีตลูกศิษย์ของตนด้วยนะครับหลังจากนำเพลงที่ตนแต่งออกมาทำดนตรีใหม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายครับเพราะว่าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จึงมีการเรียกค่าเสียหายจำนวน20ล้านบาทครับล่าสุดนะคะวันนี้เสรีรุ่งสว่างค่ะได้ออกมาเปิดใจตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะโดยบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อกับสิ่งที่ครูชลธีทำงงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็นับถือครูชลธีนั้นเป็นพ่ออีกคนไม่คิดว่าจะทำกันแบบนี้และเพลงทุกเพลงนะคะที่ครูนั้นนำมาปรับดนตรีใหม่เนี่ยก็มีการซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะมีหลักฐานชัดเจนนะคะซึ่งลิขสิทธิ์เพลงที่ซื้อมานั้นคือ1มาสเตอร์สามารถดัดแปลงทำนองและนำไปใช้อะไรก็ได้1ครั้งหรือ1เวอร์ชันเท่านั้นส่วนเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหาย20ล้านก็ไม่ได้ตกใจอะไรค่ะเพราะยังไงก็ไม่มีให้อยู่แล้วยืนยันความสัมพันธ์ตนกับครูเนี่ยยังอยู่เพราะว่าไม่คิดจะเป็นสิทธิ์ล้างครูค่ะผมเองก็งงมากๆนะฮะงงจริงๆนะครับผมเองก็อยากจะถามครูว่าครูคิดยังไงคิดแบบไหนกับผมผมเองไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับครูทั้งสิ้นไม่มีครับที่ผมมาบอกวันนี้มาเปิดใจวันนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและสื่อมวลชนทุกๆแขนงนะครับได้รับทราบว่าผมมีหนังสือสัญญามีการซื้อขายวันเกิดผมนะครับก็เจอกันเมื่อ2กุมภาพันธ์ท่านก็มางานผมเองเคารพรักมากๆครูชลธีทานทองผมเป็นศิษย์ไม่คิดล้างครูขอให้ครูมีความสุขแล้วกันในสิ่งที่ครูทำผมเองไม่อยากจะไปก้าวก่ายอะไรที่ครูเขาทำอยู่นะครับก็ได้คิดว่าให้สุขภาพแข็งแรงคนเราก็อายุมากกันแล้วนะครับก็ไม่ว่าผมว่าครูก็อายุมากจะทะเลาะไปทำไมอ่ะนะฮะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับทำให้เราเหนื่อยเปล่าๆผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ครูจะฟ้องมั้งนะก็อยากจะบอกครูครับผมรักครูขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ